เอาละครับก็จัดสเปคเอาใจคนงบน้อยนะครับงบไม่ถึงหมื่นนะครับเครื่องนี้โปรโมชั่นตอนนี้ของ Adblock จะตกอยู่ประมาณ 7,990 นะครับสามารถดู YouTube Full HD ได้นะครับหรือว่าจะอ่านข่าวอะไรประมาณนี้นะครับก็ได้เช่นกันนะครับนี่ครับสามารถดูรูปภาพอะไรอย่างนี้นะได้สบายๆเลยนะครับนี่ครับเปลี่ยนรูปภาพก็ดูได้อย่างลื่นไหลนะครับนี่ครับขาวๆเลยครับดู IG อะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมเออเป็นไงครับบอกเลยว่าลื่นไหลนี่ครับดูวิดีโอช่อง Adblock ครับ Full HD ลื่นๆเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยแล้วก็การสลับไปมาก็ทำได้อย่างรวดเร็วนะครับนี่ปึ๊บปึ๊บนี่ครับเดี๋ยวมันคลิกครับก็เหมาะมากเลยนะครับสำหรับทำงานออฟฟิศทำงานทั่วไปตัดต่อวิดีโอนิดๆหน่อยๆนะครับพอได้อยู่แต่ถ้าตัดต่อวิดีโอเนี่ยอาจจะช้าแล้วก็แหลกหน่อยนะครับถ้าจะแนะนำตัดต่อวิดีโอเนี่ยผมก็แนะนำใช้งบประมาณ1ขึ้นไปนะครับส่วนเกมถามว่าเล่นเกมอะไรได้บ้างเกมที่เล่นนะครับโอ้โหเกมที่เล่นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมเบาๆนะครับอย่างเช่นเกมอวาย8อะไรพวกนี้อวาย8พวกนี้คือเล่นได้นะครับY8 Roblox อะไรพวกเนี้ยเล่นได้นะครับแต่ Roblox อาจจะปรับกราฟิกได้ไม่สูงมากนะครับแต่ Y8 นี่คือเล่นได้สบายๆครับผมเกมเด็กๆนะครับนี่แล้วก็ Valo ครับเล่นได้ Valo.a Free Fire อะไรพวกเนี้ยครับพอได้อยู่นะ Try AWS Database Services with the AWS Free Tier Our fully managed databases are purpose built.นี่ครับเอ๊ะอันนี้มันเกมเหรอหรือว่ามันเป็นโฆษณานี่เกมอะไรวะเนี่ยเกมรถตำรวจเหรอเออน่าเล่นจังนี่ครับเห็นไหมนี่ยังอะไรนี่ต้องดูโฆษณาก่อนใช่ไหมนี่ครับโปรแกรม VLCกำลังดูหนังฟังเพลงอะไรพวกนี้ครับผมการใช้งานทั่วไปนะครับเล่น Facebook ดู YouTube นะครับเปิด LINE อะไรคือได้หมดเลยนะครับก็เป็นสเปคคอมประหยัดอนาคตก็อัปเกรดได้นะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งนี่เดี๋ยวเราจะมาลองเล่น Y8 ดูนะครับว้าววันนี้ไฟเดียวอ่ะไฟฉุกเฉินก็มาแล้วมีกล้อง360องศาด้วยโอ้ยังไงเห็นไหมวาย8ลื่นๆแล้วผมจะกลับยังไงอ่ะโอเคกดเพวายวายยังแจมเลื่อนรถได้ด้วยเฮ้ยทำจริงมีซูเปอร์เลยเหรอเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องว่ะเย้แม่เขาเรียนด้วยไม่ธรรมดาว่ะเกม Y8 ลัมโบกินี่ต้องมาแล้วแหละนี่อะไรเนี่ยโอ้โหคันนี้รุ่นนะรุ่นนะไอ้สามาร์ตินวูแคนวาวูฟหรือเปล่าลัมโบกินี่ก็มานี่อะไรเนี่ยโอ้โหคงจะเสร็จบูกาติก็ต้องมาแหละนี่อะไรเชฟโรเลตโอ้ยป๊อดนี่ฟอร์ดครับผมโอ้เดี๋ยวนะเหมือนให้เรากดตังซื้อดอทชาร์จเชสชาร์เจอร์ก็มีโอ้พวกนี้คือแรงจัดๆโอ้ดอทคือแรงสุดเหรอโอ้โหซื้อไม่ได้ครับเราต้องไปใช้รถกระป๋องแล้วกันนี่เราใช้คันนี้ไปก่อนเน็กเฮ้ขยายจอใหญ่ด้วยนี่เฮ้ยมีกระโดดมีจัมป์ด้วยเหรอมันทำไมมันแอดวานซ์จังวะนี่ครับเฮ้ยยังกับ GTA เฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องเอาแล้วมันคืออะไรอ่ะดูดิโอ้โหลื่นจัด
ดิบดิบดิบมีอะไรมีอะไรให้เรายิงไหมเนี่ยมีคนอยู่แถวไหนอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะมันทำอะไรได้เนี่ยออกประตูโอเคอะไรล็อบบี้สปอร์ตแอนด์คิววิททีมมิชชั่นโนเอาแอสเซปไปหัวภารกิจเหรอไปครับวงแดงวงแดงโอ้โอ้โอ้ไปแล้วตึกมันหายไปได้หมดปะชนชนชนมันให้บอกให้ออกประตูรถโอ้หมดเป็นแล้วดิทำไมทำไมไปข้างหน้าข้างหน้าแต่เลยต้องมองไปนะครับเป็นไงการใช้งานทั่วไปคือทำงานได้อย่างสบายสบายเลยทุกคนโอ้โหมีท่อตรงท่อตดเอามันคือไกลแท้เฮ้ยวาโลอะไรพวกนี้ก็เล่นได้สบายนะครับเอาเมื่อไหร่ผมจะเจอโอเคเจอแล้วพอให้ยังยังอืมใช่ไหมใช่ไหมเหมือนจะเจอชนโอ้โหมึงถือปืนขนาดนี้กูจะรอดไหมเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วต้องขับชนนะจังหวะเนี้ยชนให้หมดเย้ชนไม่ได้ด้วยลงไปจะเกิดอะไรขึ้นนี่มือเปล่าสู้กับปืนคุณนึกถึงเกม V-Corp เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งไม่ตายอีกเรามันคนเล็กเรามันคนเล็กอื้ออื้ออื้อเร็วๆเพื่อปืนเพื่อปืนปึ้งปึ้งอื้อ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 ปืนมาปืนปืนปืนเฮ้ยทำไมเราแข็งแกร่งจังวะแยบแยบแยบเอาประคัดบนหลอกนี้ก็ถึงเหมือนกันนะเนี่ยมีปืนให้เก็บไหมโอ้อะโอเคครับประมาณนี้แล้วกันบอกได้ว่าลื่นหัวแตกนะครับส่วนเกมอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ที่ผมเคยเทสไว้แล้วกันนะครับกับ AMD 3000G นะครับสามารถดูคลิปแนะนำได้เลยนะครับคลิปแนะนำหรือว่าใต้โพสแล้วกันผมจะแนบลิงก์อื่นๆไว้ให้แล้วกันนะผมส่วนถ้าใครสนใจสเปคอื่นงบอื่นนะครับก็ทักมาได้เลยที่เพจแอปพอร์ตนะครับเดือนนี้มีโปรโมชั่นตลอดทั้งเดือนเลยถ้าสนใจก็รีบทักมาได้เลย